ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะวันนี้จากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ของท่านติชนัทฮันที่ภาคไทยโดยคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยมูลนิธิโกมลคีมทองเดินทางมาถึงตอนที่6แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธราได้มีโอกาสพบกันเจ้าชายประทับใจนะคะที่เจ้าหญิงเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็มักจะใช้เวลาในการช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็คนยากจนและเมื่อได้ทรงสนทนากับเจ้าหญิงยโสธราก็พบว่าเจ้าหญิงเนี่ยมีความคิดความอ่านหลายอย่างที่สอดคล้องกับพระองค์และต่อมาเมื่อพระนางประชาบดีซึ่งเป็นพระเจ้าน้าของพระองค์นะคะจัดงานราชสโมสรซึ่งเปิดโอกาสให้หญิงสาวทั่วทั้งพระนครได้มาพบกับเจ้าชายสิทธัตถะโดยที่เจ้าชายก็จะประทานเครื่องประดับนะคะหรือว่าแก้วแหวนเงินทองบางอย่างให้กับหญิงสาวแต่ละคนเป็นของขวัญจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้ายคือเจ้าหญิงยโสธราไม่มีของสิ่งใดเหลืออยู่บนพระแท่นนะคะที่มีค่าควรแก่ความงามของเจ้าหญิงเจ้าชายสิทธัตถะทรงถอดสายสร้อยรอบพระศอของพระองค์เองประทานแก่เจ้าหญิงวันนี้ค่ะตอนที่6นะคะจะเป็นตอนที่ความรักของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรามาถึงจุดลงเอ่ยนั่นก็คือทั้งสองพระองค์ได้แต่งงานหรือเข้าพิธีอภิเษกสมรสค่ะสมัยก่อนตอนที่เราเรียนพุทธประวัตินะคะเราจะไม่ได้เห็นในมิติของคนธรรมดาเราจะรับรู้เพียงว่าพระพุทธเจ้ามีพระมเหสีชื่อพระนางยโสธราพิมพามีพระโอรสชื่อราหุลและหลังจากนั้นพระองค์ก็เกิดเบื่อหน่ายทางโลกแล้วก็ออกบวชทิ้งพระนางยโสธราให้เลี้ยงดูพระโอรสเพียงลำพังนะคะก็คือยังคง อยู่ในเมืองในขณะที่พระองค์เนี่ยก็เสด็จออกบวชละทิ้งราชสมบัติทุกอย่างแต่ว่าในหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่อย่างที่บอกละค่ะเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ที่ทำให้เราได้เห็นรายละเอียดนะคะของคนคนหนึ่งซึ่งก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านชีวิตคู่ผ่านความรักพระองค์ถึงได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะสอนผู้คนให้เข้าใจนะคะในสิ่งต่างๆซึ่งมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ทำให้เราได้เห็นมิติความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้ามากขึ้นทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นทำให้เราได้เห็นชีวิตส่วนพระองค์นะคะคือพระนางยโสธราซึ่งแต่ก่อนเนี่ยได้ยินแต่ชื่อแต่แทบจะไม่ได้รู้จักอะไรกับพระนางเลยเอาละค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะกับหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่จากการประพันธ์ของพระภิกษุชาวเวียดนามท่านติชนัทฮันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธราก็เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสมีการสมโภชเฉลิมฉลองทั่วทั้งพระนครมีการประดับประดาด้วยธงทิวประทีปโคมไฟดอกไม้มีดนตรีบรรเลงทุกแห่งหนประชาชนโห่ร้องต้อนรับด้วยความยินดีกับทุกสถานที่ที่เจ้าชายและเจ้าหญิงเสด็จไปทั้งสองพระองค์ทรงประทานอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นของขวัญแก่ครอบครัวประชาชนผู้ยากไร้เป็นจำนวนมากพระเจ้าสุทโธทนะทรงสร้างพระราชวัง3ฤดูให้แก่คู่อภิเษกสมรส
วังฤดูร้อนตั้งอยู่ณเชิงเขาอันงดงามในแถบเทือกเขาสูงวังฤดูฝนและฤดูหนาวสร้างขึ้นในพระนครแต่ละวังจะมีสระบัวชนิดต่างๆบางสระก็เป็นบัวสีน้ำเงินบางสระก็เป็นบัวสีชมพูบางสระก็เป็นบัวบุญทริกสีขาวข้าวของเครื่องใช้ของทั้งสองพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นของดีที่คัดสรรมาอย่างเลิศอย่างพิเศษมีไม้จันหอมจุดเป็นกำยานทุกวันซึ่งสั่งพิเศษมาจากกรุงพาราณสีราชธานีของแคว้นกาสีสมัยที่เรียนเราก็คงจะจำได้นะคะว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นชีวิตที่พรั่งพร้อมและสะดวกสบายมีพระราชวัง3ฤดูเอาไว้ให้สับเปลี่ยนในการประทับทีนี้เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะจัดการอภิเษกสมรสให้เจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธราแล้วก็ทรงสบายพระทัยมั่นพระทัยว่าเมื่อพระราชโอรสมีครอบครัวมีความรักมีคู่ครองโอกาสที่จะเบี่ยงเบนหันเหไปเป็นมุนีก็น่าจะหมดลงนะคะเพราะว่าแต่งงานมีครอบครัวแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็ยังคงบำรุงบำเรอพระราชโอรสนะคะด้วยความสุขความสำราญส่งเลือกสรรนักดนตรีและก็นางรำชั้นเยี่ยมในราชอาณาจักรเพื่อที่จะฟ้อนรำขับร้องให้ความบันเทิงเริงรมย์ตลอดทั้งกลางวันและก็กลางคืนแก่พระราชโอรสและพระสุนิสาหรือว่าลูกสะใภ้คือให้ความสุขกับคู่แต่งงานใหม่อย่างเต็มที่ความสุขของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธรามีได้อยู่ที่การใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและฐานแดนดอนอันสูงส่งเท่านั้นแต่ความสุขของทั้งสองพระองค์มาจากการเปิดเผยพระหฤทัยต่อกันการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในส่วนลึกที่สุดต่อกันทั้งสองพระองค์ไม่สนพระทัยในพระกระยาหารที่ตกแต่งอย่างประณีตอบร่ำด้วยเครื่องเทศหรือว่าแพรพันไหมหลากสีสันในขณะที่ทรงซาบซึ้งในศิลปะการฟ้อนรำและดนตรีทั้งสองพระองค์ก็มิได้ทรงหลุดลอยไปกับความบันเทิงเริงรมย์เหล่านั้นทั้งสองทรงมีความใฝ่ฝันของพระองค์เองในการที่จะแสวงหาคำตอบอันเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณและการสร้างสรรค์สังคมใหม่ในช่วงฤดูร้อนต่อมาทั้งสองพระองค์ทรงราชรถไปยังวังฤดูร้อนโดยมีนายชนะเป็นสารถีนายชนะที่เราได้ยินว่าเป็นผู้ที่พาพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากวังนะคะนายชนะผู้นี้ล่ะค่ะนายชนะเป็นพระอภิบาลของเจ้าชายสิทธัตถะมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ไปไหนก็ไปได้กันตลอดนะคะในระหว่างทางไปยังวังฤดูร้อนเจ้าชายทรงแนะนำให้เจ้าหญิงยโสธรารู้จักสถานที่ต่างๆทั่วทั้งพระราชอาณาจักรที่พระนางมิทรงเสด็จมิทรงเคยเสด็จมาก่อนทั้งสองพระองค์ทรงพำนักอยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นเวลาหลายเพลาบางครั้งก็ทรงค้างแรมคืนในบ้านของชาวชนบทเสวยพระกยาหารธรรมดาร่วมกับชาวบ้านบรรทมบนเตียงเชือกถักทั้งสองพระองค์ได้เรียนรู้เป็นอย่างมากเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่ได้เสด็จเยี่ยมเยือนก็ต้องบอกว่าบทนี้ทำให้เราได้เห็นถึงชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวและความรักนะคะของเจ้าชายสิทธัตถะได้อย่างดีบางส่วนก็อาจจะมาจากหลักฐานบางส่วนก็อาจจะมาจากจินตนาการที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทำให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะคะในฐานะที่ทรงเคยเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนอย่างเราบางครั้งทั้งสองพระองค์ก็จะเจอเรื่องราวอันน่าเวทนาอย่างสาหัสเช่นไปเจอกับครอบครัวที่มีลูกเยอะๆบางครอบครัวพ่อ
พ่อแม่ก็ยากจนมากทำงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆได้อย่างเพียงพอบางครั้งก็ไปเจอครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิการแขนขาลีบหรือว่าท้องป่องเนื่องจากพยาธิแล้วก็ขาดอาหารพระองค์ยังทรงเห็นบรรดาคนพิการและก็คนที่ถูกบังคับให้ขอทานข้างถนนทัศนียภาพเหล่านี้ได้ปล้นความสุขของพระองค์ไปสิ้นนอกเหนือจากความยากจนและความเจ็บป่วยก็ยังเห็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกพราหมณ์ซึ่งไม่มีใครที่คนถูกเอารัดเอาเปรียบจะไปร้องเรียนเอาผิดได้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของชนชั้นวรรณะที่แม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ไม่มีพระราชอำนาจที่จะแก้ไขสภาพปัญหาเหล่านี้ได้เอารัดเอาเปรียบในการเรียกร้องเงินในการทำพิธีกรรมต่างๆที่เชื่อกันว่ามีความสำคัญต่อชีวิตนะคะเพราะว่าพราหมณ์เป็นวรรณะที่ผูกขาดการติดต่อกับพระเจ้าจะติดต่อกับพระเจ้าต้องผ่านพราหมณ์ก็เหมือนกับเป็นการผูกขาดแล้วค่ะเพราะว่าวรรณะอื่นๆทำไม่ได้เจ้าชายทรงทราบมานานแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่วงในของข้าราชสำนักว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็มุ่งปกป้องและสร้างฐานอำนาจของตนมีใช่มุ่งขจัดความทุกข์ยากให้แก่ผู้ยากไร้ก็เหมือนกับสมัยนี้นะคะเป็นทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงเห็นกลุ่มอำนาจต่างๆขับเคี่ยวกันก็ยิ่งทำให้ทรงรู้สึกรังเกียจการเมืองมากขึ้นทรงเข้าพระทัยดีว่าแม้แต่พระราชอำนาจของพระราชบิดานะคะของพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นของเปราะบางและมีอยู่อย่างจำกัดไม่ได้มีอิสรภาพอย่างแท้จริงพระเจ้าสุทโธทนะเองก็ทรงทราบถึงการช่อราชบังหลวงของเหล่าขุนนางแต่ก็ทรงจำต้องขึ้นอยู่กับพวกเขาเพื่อรักษาสถานะอันมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ให้คงอยู่เจ้าชายสิทธัตถะทรงตระหนักดีว่าหากทรงอยู่ในตำแหน่งของพระราชบิดาก็จะต้องทรงกระทำเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อบุคคลเอาชนะความโลภและความอิจฉาในจิตใจของตนได้เท่านั้นเงื่อนไขจึงจะเปลี่ยนไปได้เมื่อทรงตระหนักดังนี้ความปรารถนาของพระองค์ที่จะแสวงหาการหลุดพ้นก็จุดประกายขึ้นมาอีกในขณะเดียวกันพระนางยโสธราก็เป็นคนฉลาดเจ้าหญิงเข้าพระทัยในความปรารถนาของเจ้าชายสิทธัตถะและทรงเชื่อว่าหากพระสวามีมีพระประสงค์ที่จะค้นหาทางหลุดพ้นพระองค์ก็จะทรงทำได้สำเร็จการแสวงหาเช่นนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกระทั่งนานนับปีๆพระนางทรงปรึกษาหารือกับเจ้าชายสิทธัตถะพระราชสวามีถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนจนที่สุดในสังคมพระนางทรงทำงานสังคมสงเคราะห์เช่นนั้นเป็นเวลาหลายปีความเพียรพยายามของพระนางสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ของประชาราษฎร์ได้บ้างอีกทั้งยังนำพาความสุขความสันติมาสู่หัวใจของพระนางด้วยเจ้าหญิงทรงเชื่อว่าการสนับสนุนด้วยความรักของพระราชสวามีจะช่วยให้พระนางสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวได้อีกเป็นเวลานานแม้ว่าจะมีเครื่องบำรุงบำเรอนานาชนิดรวมไปถึงข้าทาสบริวารมากมายที่ถูกส่งมาจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อสนองความต้องการในการประทับช่วงฤดูร้อนของคู่บ่าวสาวแต่ทั้งสองพระองค์ก็ส่งข้ารับใช้ส่วนใหญ่กลับคืนเหลือเพียงไม่กี่คนที่จะช่วยทำสวนทำครัวและดูแลพระราชฐานหนึ่งในนั้นก็คือนายฉันนะที่เป็นสารถี
จ้าหญิงยโสธราทรงจัดการชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันในวังอย่างเรียบง่ายพระนางเข้าครัวด้วยตัวเองทำพระกยาหารแบบพื้นเพื่อให้ถูกพระทัยของพระราชสวามีพระนางดูแลภูษาอาภรณ์ของเจ้าชายด้วยพระองค์เองทรงขอคำแนะนำจากพระราชสวามีเกี่ยวกับโครงการบรรเทาทุกข์ที่พระนางตั้งพระทัยจะดำเนินต่อเมื่อเสด็จนิวัตสู่ราชธานีเจ้าชายสิทธัตถะเข้าพระทัยในพระประสงค์ของพระชายาที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมพระองค์ก็ให้การสนับสนุนทำให้เจ้าหญิงยโสธราจึงวางพระทัยในพระราชสวามีลึกซึ้งยิ่งขึ้นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นแม้ว่าจะเข้าพระทัยในคุณค่าของสิ่งที่พระนางยโสธราได้กระทำในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนแต่พระองค์ก็เห็นว่าหนทางของพระนางไม่สามารถนำมาซึ่งสันติอย่างแท้จริงเพราะว่าคนยากคนจนไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทุกข์เพราะความยากจนหรือว่าทุกข์จากสภาพความอยุติธรรมทางสังคมเท่านั้นแต่ทุกข์เพราะสาเหตุภายในเพราะความโศกเศร้าเพราะกิเลสตัณหาที่สร้างขึ้นภายในจิตใจของพวกเขาเองด้วยคือสิ่งที่พระนางยโสธราทำนั้นเป็นการลดเป็นการบรรเทาความทุกข์ที่มีสาเหตุมาจากภายนอกแต่เจ้าชายสิทธัตถะมองว่ายังมีสาเหตุจากภายในที่เป็นสาเหตุใหญ่ของความทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะทรงครุ่นคิดถึงหนทางที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ที่มาจากสาเหตุภายในจากสาเหตุของความกลัวความโกรธความขมขื่นความผิดหวังไปจากกิเลสตัณหาที่มนุษย์ทุกผู้มีอยู่ในใจพระองค์เห็นว่าการบรรลุถึงสันติภายในเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานทางสังคมอย่างแท้จริงแต่พระองค์ก็มิได้ทรงแพร่งพรายความคิดนี้แก่พระชายาเพราะเกรงว่าจะยิ่งทำให้พระนางสับสนและกังวลใจนอกจากเจ้าชายสิทธัตถะพระสวามีแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระเจ้าน้าและเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงเอาพระทัยใส่ในความสุขของพระนางยโสธราเพราะพระนางทรงรู้ว่าหากเจ้าหญิงยโสธรามีความสุขเจ้าชายสิทธัตถะก็จะมีความสุขด้วยแต่ขณะเดียวกันพระนางก็ทรงเข้าพระทัยและเห็นในคุณค่าของงานที่พระนางยโสธรากระทำอยู่พระนางประชาบดีไม่เหมือนสตรีชาววังอื่นๆพระนางตรัสแก่พระนางยโสธราบ่อยครั้งว่าสตรีประกอบด้วยปัญญาและความเข้มแข็งเช่นเดียวกับบุรุษและต้องการจะแบกภาระความรับผิดชอบทางสังคมเช่นกันในเมื่อสตรีมีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์ความอบอุ่นและความสุขภายในครอบครัวดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอย่างใดที่จะให้สตรีอยู่แต่ในครัวหรือในวังแล้วก็ทรงพบว่าพระนางยโสธราเป็นสตรีที่พระนางจะสามารถมีมิตรภาพต่อกันอย่างแท้จริงได้เพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับพระองค์มีความคิดอ่านและเป็นตัวของตัวเองดังนั้นไม่เพียงแต่พระนางจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พระนางยโสธราทำเท่านั้นแต่ยังทรงทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพระสุนิสาอีกด้วยช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะคะกับชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวของพระพุทธเจ้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่6จากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่
เรายังคงอยู่ที่เล่มแรกนะคะเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะจากผลงานการประพันธ์ของพระภิกษุชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะพระติชนัทหันหรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่าท่านติชหรือว่าท่านนัทหันนะคะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วโลกท่านเป็นพระภิกษุในนิกายมหายานของเวียดนามนะคะที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปสร้างชุมชนนะคะเป็นชุมชนชาวพุทธหรือว่าเป็นสังฆะชุมชนนักบวชนะคะที่เรียกกันว่าพรัมวิลเลจหรือว่าหมู่บ้านพรัมแล้วปัจจุบันก็มีสาขาของหมู่บ้านพรัมในประเทศไทยด้วยนะคะแนวทางการสอนของท่านติชก็เป็นแนวทางการสอนที่เมตตาสูงนะคะอบอุ่นมีดนตรีเป็นสื่อแล้วก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ถูกจริตของคนรุ่นใหม่ด้วยมีลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยมากมายนะคะนอกจากนี้ท่านติชนัทหันยังเป็นพระนักเขียนท่านยังเป็นกวีด้วยนะคะผลงานของท่านมีอยู่ด้วยกันหลายเล่มค่ะและคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงหรือว่าเชื่อมร้อยให้ชาวพุทธหรือว่าผู้คนเนี่ยได้รู้จักนะคะได้เข้าใจแล้วก็ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยการอ่านพุทธประวัติในทัศนะใหม่นะคะที่ท่านติชเนี่ยได้เรียงร้อยเป็นนวนิยายให้เราได้อ่านกันอย่างสนุกสนุกมีอยู่ด้วยกัน3เล่มนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแต่ว่าก็พิมพ์นานแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์อยู่หลายครั้งด้วยคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นี่คือชื่อหนังสือค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองคุณรัชนาโตสิตระกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิรินะคะเป็นผู้แปลเอาละค่ะช่วงที่แล้วได้ฟังคล้ายๆกับเป็นช่วงฮันนีมูนนะคะของเจ้าชายสิทธัตถะและพระนางยโสธราซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่เหมือนกับการฮันนีมูนโดยทั่วไปเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็จะมีความมุ่งหมายบางอย่างนะคะซ่อนเร้นอยู่ในใจในการที่จะค้นพบอิสรภาพจากความทุกข์ซึ่งตอนนี้พระองค์ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะคะแต่ก็มีสิ่งนี้อยู่ในใจอยู่เสมอในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการครองชีวิตคู่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นบทบาทนะคะบทบาทของการที่พระองค์จะมีพระโอรสก็คือเจ้าชายราหุลมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะก็คงจะยิ่งมั่นใจว่าพระราชโอรสเนี่ยคงจะไม่หันเหไปจากเส้นทางอำนาจอย่างแน่นอนยังไงซะก็ต้องอยู่ในฐานะของผู้ครองเรือนนะคะแล้วก็ก้าวสู่ราชบัลลังก์เป็นทายาทของพระองค์อย่างที่พระองค์เนี่ยได้วางแนวทางเอาไว้คุณผู้ฟังสามารถจะฟังรายการผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยนะคะบนสมาร์ทโฟนสามารถที่จะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังค่ะแต่ถ้าดาวน์โหลดต้องมาทำในเว็บไซต์เท่านั้นนะคะแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าไทย PBS ค่ะไทย PBS นะคะมีทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะหลังจากอภิเษกสมรสเรียบร้อยแล้วนะคะพระเจ้าสุทโธทนะก็มีพระประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเพื่อที่จะได้ทรงสั่งสอนให้รู้จักกับรัฐประศาสนศาสตร์และก็กิจในราชสำนักนะคะก็คือให้เรียนรู้หนทางการเป็นพระราชาเรียนรู้พระราชกิจต่างๆทรงเปิดโอกาสนะคะให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปร่วมในการประชุมทางราชการหลายครั้งบางครั้งก็เสด็จปรึกษาราชกิจกับพระราชาเป็นการส่วนพระองค์
จ้าชายทรงเอาพระทัยใส่ในราชกิจเหล่านี้แล้วก็ทรงเข้าพระทัยดีว่าปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารที่เกิดขึ้นล้วนมีรากเหง้ามาจากความทยานอยากของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการปกครองการมุ่งพิทักษ์รักษาอำนาจของตนเองเพียงอย่างเดียวย่อมไม่อาจทำให้นักปกครองเหล่านั้นสร้างสรรค์นโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเจ้าชายสิทธัตถะทรงพบเห็นข้าราชการที่ทุจริตเห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่เสแสร้งพระองค์รู้สึกพิโรธแต่ก็ต้องอดกลั้นไว้เพราะยังไม่สามารถเสนอทางออกที่ดีกว่านี้ได้วันหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะก็ตรัสถามขึ้นหลังจากที่ได้ประชุมเป็นเวลานานกับข้าราชบริพารแล้วไม่เห็นเจ้าชายสิทธัตถะตรัสอะไรบ้างเลยนะคะเหตุใดลูกจึงไม่เสนอความคิดเห็นแก่ราชสำนักบ้างแทนที่จะนั่งอยู่อย่างเงียบๆแบบนี้เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองพระราชบิดาก่อนตอบว่าไม่ใช่เพราะว่ากระหม่อมฉันไม่มีความคิดเห็นแต่อาจไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างดีก็เพียงแค่ชี้ให้เห็นสาเหตุของโรคแต่หม่อมฉันก็ไม่เห็นหนทางแก้ไขความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวของพวกที่อยู่ในราชสำนักเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นเวสมิตรคนคนนี้ยึดครองอำนาจในราชสำนักเอาไว้มากแต่เสด็จพ่อก็ทรงทราบว่าเขาเป็นคนช่อชนหลายครั้งที่เขาพยายามกระทำเกินพระราชอำนาจแต่เสด็จพ่อก็ยังทรงตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าถ้าไม่ยอมตามก็จะเกิดการจลาจลวุ่นวายและนำไปสู่การสูญสิ้นพระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งตอบว่าสิทธัตถะลูกก็รู้อยู่แล้วว่าการรักษาความสงบภายในครอบครัวหนึ่งและประเทศหนึ่งย่อมมีเรื่องบางเรื่องที่เราจะต้องอดทนอำนาจของพ่อนั้นมีจำกัดแต่พ่อเชื่อว่าถ้าลูกได้เตรียมตัวเพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วลูกก็คงสามารถทำได้ดีกว่าที่พ่อทำลูกมีอัจฉริยภาพในการกำจัดพวกขุนนางช่อราชบังหลวงโดยที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดจราจรในบ้านเมืองได้ด้วยเจ้าชายได้ฟังก็ทรงถอนหายใจเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่คิดว่าทางแก้ปัญหาอยู่ที่อัจฉริยภาพแต่หม่อมฉันเชื่อว่าประเด็นอยู่ที่การปลดปล่อยความคิดจิตใจให้เป็นอิสระไม่ติดอยู่กับดักของความโกรธความริษยาความกลัวและความทยานอยากยิ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าชายสิทธัตถะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นทรงรู้สึกว่าพระราชโอรสเป็นบุคคลที่มีความลึกล้ำผิดธรรมดามีความแตกต่างอย่างมากกับพระองค์แต่อย่างไรก็ตามยังทรงหวังเต็มพระราชหฤทัยว่าสักวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะจะยอมรับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากอภิเษกสมรสแล้วนอกเหนือจากราชกิจในราชสำนักและการช่วยงานเจ้าหญิงยโสธราพระองค์ยังหาโอกาสหาเวลาที่จะพบปะเสวนาเรียนรู้กับบรรดาพราหมณ์แล้วก็สมณะผู้มีชื่อเสียงมีได้เพียงแต่ศึกษาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่รวมถึงการปฏิบัติสมาธิทรงแสวงหาที่จะเรียนรู้เรื่องสมาธิมากยิ่งขึ้นสมาธิเป็นสิ่งที่เกิดก่อนพุทธศาสนานะคะเป็นสิ่งที่มีมาเนิ่นนานแล้วในสังคมอินเดียแต่สมาธิก็ไม่ได้เป็นหนทางหลุดพ้นคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเครื่องมือแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นสมาธิก็เป็นเพียงแค่การกระทำที่ทำให้จิตใจเข้าถึงความสงบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะต้องการได้เจ้าชายสิทธัตถะพยายามที่จะเรียนรู้เรื่องสมาธิมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ส่งแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับเจ้าหญิงยโสธราด้วยและทรงเรียกเจ้าหญิงว่าโคปาโคปาเธอน่าจะฝึกทำสมาธิด้วยนะเพราะว่าสมาธิจะทำให้จิตใจสงบและจะช่วยให้เธอสามารถที่จะดำเนินภารกิจต่อไปได้เป็นเวลายาวนานเจ้าหญิงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระราชสวามีไม่ว่าจะทรงมีภาระยุ่งเพียงใดก็จะทรงหาเวลาว่างสำหรับทำสมาธิทั้งสองพระองค์มักจะประทับนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์เจ้าชายทรงได้รับการสอนเรื่องชีวิต4ขั้นหรือว่าอาสม4นั่นก็คือในวัยเยาว์พราหมณ์ต้องศึกษาพระเวทขั้นที่2แต่งงานรับผิดชอบต่อครอบครัวรับใช้สังคมขั้นที่3เมื่อลูกเต้าเติบโตแล้วก็สามารถสละเรือนอุทิศตัวเพื่อศึกษาเรื่องศาสนาและขั้นที่4สลัดเครื่องร้อยรัดพันธนาการทั้งปวงและออกบวชเป็นสมณะเจ้าชายสิทธัตถะตริตรองในเรื่องนี้และก็ทรงสรุปว่าเมื่อย่างเข้าสู่วัยชราย่อมสายเกินกว่าที่จะเรียนรู้อริยมรรคพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะรอคอยนานเช่นนั้นเหมือนกับว่าถ้ารอให้แก่ก่อนแล้วค่อยออกบวชแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องนี้ก็เกรงว่าสังขารที่ร่วงโรยเนี่ยคงไม่ทันทรงเกิดคำถามว่าทำไมบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตตามอาสมสี่พร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันทำไมบุคคลจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบสมณะในขณะที่ยังครองเรือนเจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์ที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามหนทางของบรรดาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นทรงได้ยินชื่อของอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่บางท่านเช่นท่านอาราระดาบทการามโคตรท่านอุทกดาบทรามบุตรนี่คือปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นนะคะอาราระดาบทการามโคตรแล้วก็อุทกดาบทรามบุตรก็ถือได้ว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งใครๆก็ต้องการที่จะไปเป็นลูกศิษย์ไปศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็เช่นกันค่ะยิ่งนานวันเจ้าชายก็ทรงรู้สึกว่าพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยยิ่งแรงกล้ามากขึ้นจนแทบระงับเอาไว้ไม่ได้แล้วบ่ายวันหนึ่งเจ้าหญิงยโสธราเสด็จกลับวังด้วยพระพักที่เต็มไปด้วยน้ำตาทั้งนี้เป็นเพราะเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งพระนางเฝ้ารักษาพยาบาลมากว่าสัปดาห์ได้เสียชีวิตลงแม้ว่าพระนางจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการรักษาเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยคนนั้นแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเด็กน้อยคนนั้นให้พ้นจากความตายได้พระนางรู้สึกโศกเศร้ามากเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับจากการประชุมในราชสำนักเจ้าหญิงก็ทรงกันแสงเจ้าชายทรงกอดพระชายาไว้ในอ้อมพระกรพยายามที่จะปลอบประโลมพระนางโคปาพรุ่งนี้ฉันจะไปร่วมพิธีเผาศพกับเธอร้องไห้เสียเดี๋ยวนี้เถิดน้ำตาจะช่วยคลายความเจ็บปวดในหัวใจของเธอเกิดแก่เจ็บและตายเป็นสัมภาระอันหนักหนาที่เราจะต้องแบกไว้ในชีวิตนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแก่เด็กน้อยคนนั้นย่อมสามารถเกิดขึ้นแก่พวกเราทุกคนในขณะใดก็ได้เจ้าหญิงยโสธราตรัสว่าในแต่ละวันหม่อมฉันได้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นช่างเป็นจริงเสียเหลือเกินมือทั้งสองของหม่อมฉันเล็กเกินกว่าจะแบกรับความทุกข์อันใหญ่หลวงไว้ได้หัวใจของหม่อมฉันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความโศกเศร้าพระราชสวามีทรงโปรดชี้ทางให้หม่อมฉัน
เอาชนะความทุกข์ในหัวใจของหม่อมฉันด้วยเถิดเจ้าชายทรงสวมกอดพระชายาไว้แน่นและตรัสว่าพระชายาของฉันฉันเองก็กำลังแสวงหาหนทางที่จะเอาชนะความทุกข์ความวิตกกังวลในหัวใจของฉันอยู่แล้วฉันได้มองเห็นสภาพการในสังคมและในชีวิตของมนุษย์อย่างท่องแท้แต่แม้จะใช้ความพยายามทั้งหมดก็ยังไม่สามารถที่จะหาหนทางเป็นอิสระได้แต่ฉันก็แน่ใจว่าสักวันฉันจะต้องค้นพบหนทางเพื่อพวกเราทั้งหมดให้จงได้โคปาจงมีศรัทธาในตัวฉันเถิดหม่อมฉันไม่เคยสิ้นศรัทธาในพระองค์หม่อมฉันรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จพระองค์จะทรงมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นจนกว่าจะสำเร็จให้ได้และหม่อมฉันก็รู้ว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงทอดทิ้งราชสมบัติและราชอิสริยยศทั้งหมดของพระองค์ไว้เบื้องหลังเพื่อแสวงหาอริยมรรคพระราชสวามีของหม่อมฉันขอเพียงแต่อย่าทรงทอดทิ้งหม่อมฉันไปในตอนนี้หม่อมฉันต้องการพระองค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงมองลึกลงในดวงพระเนตรของพระนางยโสธราไม่หรอกไม่ฉันจะไม่จากเธอไปในบัดนี้จนกว่าเมื่อสิทธัตถะโปรดอย่าตรัสมากไปกว่านี้เลยหม่อมฉันอยากจะถามอะไรบางอย่างกับพระองค์ถ้าพระองค์มีลูกกับหม่อมฉันทรงต้องการพระโอรสหรือพระธิดาเจ้าชายทรงตกตะลึงก่อนที่จะถามเจ้าหญิงว่าเธอพูดอะไรนะโคปาหมายความว่าเธอกำลังจะมีเจ้าหญิงทรงพยักพระพักและชี้มาที่พระนาภีของพระองค์หม่อมฉันมีความสุขที่ได้อุ้มผลิตผลแห่งความรักของเราหม่อมฉันปรารถนาที่จะได้เด็กผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาละไม้พระองค์พร้อมทั้งมีสติปัญญาแล้วก็เมตตาธรรมเหมือนกับพระองค์เจ้าชายทรงโอบพระชายาเข้ามากระชับแนบพระวรกายในช่วงขณะที่มีปิติอย่างใหญ่หลวงนั้นพระองค์รู้สึกถึงความวิตกกังวลที่ก่อตัวขึ้นแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงยิ้มและตรัสว่าฉันเองก็ยินดีไม่ว่าจะได้ลูกชายหรือลูกหญิงขอแต่เพียงให้ลูกมีปัญญาและความเมตตาเหมือนเธอโคปาเธอได้ทูลบอกเสด็จแม่หรือยังพระองค์เป็นเพียงบุคคลเดียวที่หม่อมฉันบอกเรื่องนี้เย็นนี้หม่อมฉันจะไปกราบทูลพระนางโคตมีและจะถือโอกาสถามคำแนะนำจากพระองค์เกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ยังไม่เกิดให้ดีที่สุดและพรุ่งนี้หม่อมฉันจะไปกราบทูลเสด็จแม่ของหม่อมฉันหม่อมฉันเชื่อว่าทุกคนจะต้องยินดีเจ้าชายสิทธัตถะทรงพยักพระพักทรงทราบดีว่าพระนางประชาบดีแล้วก็เจ้าพระเจ้าสุทโธทนะรวมไปถึงทุกๆคนจะต้องทรงปิติโสมนัสอย่างมากกับข่าวนี้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องมีงานเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้สึกถึงพันธนาการที่ผูกมัดพระองค์เข้ากับชีวิตในวังอย่างแน่นหนายิ่งขึ้นทุกติดตามเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ได้ในตอนต่อไปตอนที่7ในรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง